ส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่าเป็นความคืบหน้าที่เราติดตามกันมาหลายวันค่ะการทํางานของปปง.นะคะเรื่องของการกวาดล้างทัวร์ศูนย์เหรียญค่ะคุณผู้ชมล่าสุดการตรวจสอบในตอนนี้เนี่ยพบว่าบริษัทในเครือ OA นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ถูกอายัดแล้วก็ถูกยึดทรัพย์ไปเนี่ยนะคะก็3ครั้งด้วยกันค่ะก็พบว่าตอนนี้ยังเปิดให้บริการตามปกติหลังจากที่ถูกปปง.ประกาศอายัดทรัพย์ทั้งหมดก็มีรถบัสประมาณ100คันสลับกันวิ่งเข้าออกรับส่งนักท่องเที่ยวแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงมืดแล้วก็แกะสติกเกอร์ชื่อบริษัทออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะออกจากด้านหลังของรถเพื่อที่จะไปดำเนินการกิจการกันอย่างสะดวกต่อไปเนื่องจากว่าถูกอายัดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบเรื่องนี้ปปง.เปิดเผยบอกว่าจากกรณีทัวร์ศูนย์เหรียญที่ถูกปปง.ยึดแล้วก็อายัดทรัพย์เอาไว้ไม่สามารถนำมาดำเนินกิจการได้อีกต่อไปนะคะทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดเอาไว้สามารถขอนำไปใช้ทำประโยชน์อย่างอื่นได้แต่ต้องไม่ใช่การประกอบกิจการอย่างเดิมแล้วก็ต้องมีการทำเรื่องขอที่ปปง.อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับทรัพย์สินประเภทรถยนต์ด้วยส่วนการฝ่าฝืนเปิดให้บริการโดยที่ไม่ได้รับการอนุญาตจะต้องตรวจสอบก่อนนะคะว่าเป็นบริการในส่วนใดและถ้าหากว่าพบว่าเกี่ยวข้องกับการยึดหรืออายัดเอาไว้โดยไม่ได้ยื่นเรื่องขอดำเนินการอันนี้ก็ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้า Amazing AEC มาทำความรู้จักกับบาเก็ตของฝรั่งเศสที่พอเข้ามาอยู่ในกลุ่มประเทศ AEC แล้วเนี่ยแปลงร่างยังไงเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรกันบ้างสักครู่ค่ะ